50ส่วนช่วง Gen Z Reporter วันนี้นะคะคุณภาคีนันจงจิตไปดูนโยบายการลดใช้ถุงพลาสติกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะที่เริ่มให้ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในมหาวิทยาลัยงดจ่ายถุงพลาสติกให้แก่นักศึกษาและก็ลูกค้าดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีนะคะผ่านมา6เดือนแล้วผลเป็นอย่างไรติดตามกันค่ะกว่า4เดือนแล้วที่บุคลากรและเหล่านักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหันมาใช้ถุงแก้วและกล่องกระดาษรวมไปถึงหลอดไบโอแพลนท์ที่ย่อยสลายได้ง่ายแทนการใช้พลาสติกซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายกรีนแคมปัสของมหาวิทยาลัยโดยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและเหล่านักศึกษาต่างปรับตัวนำถุงผ้าและกระบอกน้ำออกมาใช้ต้องยอมรับเลยว่าแรกๆเนี่ยไม่ชินเพราะว่าเหมือนเราก็ใช้ถุงมาตลอดเนาะอยู่พอมาเปลี่ยนปุ๊บก็จากเดิมเนี่ยเราเป็นคนไม่พกถุงเลยแต่เหมือนพอไปร้านข้าวครั้งแรกเอ้าเราลืมถุงเราต้องถือทั้งห่อกลับครั้งที่2แล้วก็โอเคเราจำได้ละเราต้องเอาถุงผ้าไปพอเป็นอย่างนี้เรื่อยๆค่ะคือประมาณผ่านไป2อาทิตย์ก็คือกลายเป็นพกถุงผ้าติดตัวคือมีถุงเล็กๆอีกอันนึงไว้ใส่กับข้าวโดยเฉพาะด้วยคือกลายเป็นมันเริ่มชินอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการที่พกถุงอย่างเงี้ยคือมันเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมได้จริงๆแล้วนี่กลายเป็นก็เลยเริ่มชวนกระทั่งพ่อแม่คือเซเว่นนอกมออนี่คือเขาก็ยังใช้ถุงใช่ไหมคะเราก็กลายเป็นชวนพ่อแม่ว่าเนี่ยเอาถุงไปใส่นะจะได้เป็นการแบบลดโลกร้อนด้วยพ่อแม่ก็คือเริ่มปรับตัวตามเราอะค่ะมันเกิดจากการที่เราเริ่มจากในมอนี่แหละรู้สึกว่ามันช่วยได้มากๆเลยที่แบบเหมือนทำให้เรามันกลายเป็นกิจวัตรอะค่ะใช่คืออยากให้ต่อยอดไปทุกหน่วยงานเลยค่ะเพราะที่นี่ตามที่ผ่านมาคือโอเคแล้วค่ะคือลูกค้ามาตอนแรกๆก็มีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าเรายังประชาสัมพันธ์ได้ไม่หมดนะคะแต่ว่าพอตอนนี้ก็คือโอเคแล้วลูกค้าเห็นด้วยค่ะนอกจากวิทยาเขตหาดใหญ่แล้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีก4วิทยาเขตยังตื่นตัวกับนโยบายนี้ซึ่งแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เราก็ถือว่าเราก็เป็นหนึ่งในชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีบุคลากรและนักศึกษารวมกันแล้วเนี่ยประมาณ 30,000 คนต่อวันนะครับซึ่งถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นองค์กรที่นำการลดใช้ถุงพลาสติกได้ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับจะได้เป็นแบบอย่างให้กับทางชุมชนรอบนอกจะเลิกใช้ถุงพลาสติกครับในวิทยาลัยแม้จะมีมาตรการงดใช้พลาสติกภายในมหาวิทยาลัยแต่ก็ยังคงมีพลาสติกอยู่บ้างเช่นขวดน้ำที่ซื้อตามร้านสะดวกซื้อทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีธนาคารวัสดุรีไซเคิลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่มีการแยกขยะสามารถเปิดบัญชีเพื่อสะสมเงินที่ได้จากการขายขยะและนำเงินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปภาคินันท์จงจิตนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน